ขยับมาดูเรื่องปัจจุบันที่ตอนนี้ยังคงเป็นกระแสแรงมากๆอย่างใน X หรือว่าใน Twitter เนี่ยออกมาประณามพฤติกรรมของส.ส.สุภาพบุรุษที่ทำกับส.ส.สุภาพสตรีพรรคก้าวไกลค่ะภาพนี้แหละคุณผู้ชมพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารกลับบ้านพอเห็นประโยคนี้หลายคนอ่านแล้วรู้สึกแบบนี่ส.ส.เขาโพสต์อย่างนี้จริงเหรอมันคือการกล่าวหานะแล้วคือแค่เอาสติ๊กเกอร์ลูกส้มแปะหน้าเขาอะส.ส.หญิงที่เป็นดารามาก่อนมีเต็มสภาเหรอโอ้โหสามคนนี่ไม่ถึงไม่กี่คนเองอ๋อก็เลยมีคนพุ่งเป้าไปที่คุณหมิวแล้วก็ใช่จริงๆอะค่ะเมื่อวานเธอก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าเธอไม่ได้มีการลักลอบอะไรเลยเขาก็เตรียมเอาไว้ให้เป็นปกติประชุมจนไม่ได้ออกมากินข้าวนะเขาก็ใส่ถุงเอาไว้ให้มันก็แค่นั้นเองค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนะคะในพื้นที่ของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยในที่ประชุมประธานสภาเลยคนที่สองคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือมีการหารือกันนะคุณประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็หารือกันว่าการประชุมสภาทุกวันพุธกับพฤหัสเนี่ยในช่วงเย็นของห้องอาหารส.ส.เมื่อส.ส.กลับกันหมดบางคนไม่เข้าไปใช้บริการช่วงเย็นเจ้าหน้าที่เขาก็จัดอาหารใส่ถุงให้นำกลับบ้านหรือว่าให้แม่บ้านข้าราชการสภาเอากลับบ้านมันเป็นอาหารที่ไม่มีใครกินแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ส.ส.เอากลับได้เพราะว่ามันเหลือแต่ปรากฏว่ามีส.ส.สุภาพบุรุษท่านหนึ่งไปถ่ายภาพส.ส.สุภาพสตรีของพรรคก้าวไกลนั่นก็คือคุณหมิวนะคะสิริรพัฒน์กองตระการแล้วก็เอาไปโพสต์ใช้คำว่าลักลอบนำอาหารกลับบ้านเรื่องนี้พรรคก้าวไกลรับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะการบริหารจัดการในห้องอาหารเพราะว่าที่ผ่านมามื้อเที่ยงบางมื้อด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่ากติกาก็คือสมาชิกเท่านั้นเข้าไปใช้บริการแต่ว่าเพื่อนสมาชิกบางพรรคบางท่านก็เอาผู้ช่วยเข้าไปนั่งทานบางคนครับยิ่งกว่านั้นครับกำชับให้แม่บ้านขนอาหารเข้าไปทานในห้องของส่วนตัวของท่านด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกติกาผมอยากให้ท่านประธานกำชับเรื่องนี้แล้วก็ขอประณามเพื่อนส.ส.บางคนที่มีพฤติกรรมนะครับกล่าวหาส.ส.สุภาพสตรีพรรคก้าวไกลของผมครับขอประณามเพราะว่ารับไม่ได้เลยเอาจริงเรื่องนี้ผิดกฎหมายนะเรื่องจริงซะด้วยก็เปล่าเขาไม่ได้ลักลอบแปลว่าอะไรขโมยป่ะขโมยฮะอ๋อแต่นี่คือไม่ได้เป็นการขโมยเธอแค่หยิบของเธอกลับไปก็เท่านั้นเองค่ะอย่างส.ส.อีกคนนึงคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นดาราแต่ก็เป็นดาวดังนะคะคุณไอซ์ค่ะคุณผู้ชมคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะก็ได้ทวิตบอกว่าอยากให้ส.ส.ที่ตำหนิเรื่องการนำอาหารเหลือกลับบ้านเนี่ยเตือนสมาชิกพรรคในเรื่องมารยาทการใช้ห้องอาหารบ้างทั้งการแซงคิวสมาชิกท่านอื่นการให้เกียรติบุคลากรห้องอาหารบางคนไม่เคยยืนต่อคิวรับอาหารเองเลยจิกใช้บุคลากรส่วนกลางไปบริการกลุ่มของตัวเองแล้วก็ช่วยลุกจากห้องอาหารไปนั่งในห้องประชุมกันบ้างนะคะบรรทัดสุดท้ายนี่แรงสุดเลยอ่ะคือไม่ต้องทำงานในสภาเลยเหรอเขาจะกินข้าวเหรอว่าจะกินข้าวกินข้าวเรียกบุคลากรมาปรนนิบัติแต่ถึงเวลางานไม่เข้าไปโอ้ยดีจังเลยไม่ได้บอกว่าใครนะแค่บอกว่าสมาชิกพรรคอ่ะเตือนสมาชิกพรรคตัวเองบ้างอ่ะด้านรองประธานสภาท่านก็ชี้แจงเลยค่ะเพราะเมื่อวานนี้คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะคะก็นั่งเป็นประธานการประชุมก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้มันไม่ผิดการเอาอาหารกลับเนี่ยมันไม่ผิดเพราะว่าหลังจากเลิกประชุมแล้วส.ส.เอาอาหารกลับบ้านมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มีห้องส่วนตัวส.ส.บางคนเขามีผู้ติดตามมีผู้ช่วยมาทำงานถ้าจะเอาอาหารไปที่ห้องส.ส.ก็ยิ่งทำได้และถ้าปิดประชุมก่อนหรือว่าปิดประชุมกระทันหันอ้าวกับข้าวที่ทำไว้เหลือทำยังไงอ่ะครั้นจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆมันไม่ทันการค่ะท่านประธานสภาบอกว่าเอาไปบริจาคมันก็เน่าเสียรับประทานกันไม่ทันไม่มีที่เก็บอยู่แล้วเลยคิดว่าไม่มีกฎหมายไหนห้ามรับประทานอาหารในสภาหรือว่าห้ามเอาอาหารกลับบ้านค่ะถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแล้วครับแล้วก็เอากลับบ้านกันนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ 3,000 คนเนี่ยนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับไปทานที่บ้านเพราะว่ามันเหลือแล้วก็เสียของนะครับเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยฮะที่จะขนไปเอาไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับที่จะเอาไปตามที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเหลือนะครับก็ให้ใส่ถุงแล้วก็ให้สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่เอากลับบ้าน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ผิดแต่ประการใดค่ะแล้วสสก้าวไกลเขามักจะทำเป็นแบบว่ารีวิวชีวิตสสให้ได้เห็นนะว่ากินแบบนี้อยู่แบบนี้เหลือแบบนี้ใช่คุ้มค่าไหมกับการเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรนะครับแต่หนึ่งวันท่านมีงบประมาณ 1,000 บาทหากท่านมาประชุมครบถ้วน1วันประเทศเราเงินของพี่บอลพี่ต้นพี่กิ้งเงินของท่านผู้ชมต้องจ่ายเอื้อเกื้อหนุนให้กับท่านสสเหล่านี้1เอาแค่สสนะสวยังไม่ต้องเอาสส500คนคูณ 1,000 ครึ่งล้านนะฮะอันนี้คือค่าข้าวอย่างเดียวค่าข้าวอย่างเดียวอ่ะกินข้าวอะไรกันเยอะแยะมื้อละพันเช้ากลางวันเย็น3มื้อต้องให้ท่านนะมื้อละพันอ่ะมื้อละพันวันละ 1,000 บาทพอ 1,000 บาทเนี่ยตรวจสอบมาตรวจสอบไปหากเราต้องจ่ายให้ท่านและท่านมาประชุมแต่งบต้องมีจะมากินหรือไม่กินเราคือเจ้าของภาษีจัดงบประมาณให้ท่านกินฟรี 500,000 โอ้โหวันละ 500,000 2วันล้านหนึ่ง3วันล้านห้าโอ้โหมโหฬารน่ะเราเนี่ยเป็นคนเสียภาษีแท้ๆยังไม่ได้กินขนาดนี้เลยอ่ะคือกินหรูมากและหรูแบบไหนหรูแบบเหมือนเราไปงานวันเกิดนักการเมืองคนดังอ่ะเหมือนเป็นอาหารบุฟเฟ่โรงแรมแบบนั้นเลยออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาจัดการซาซิมิหั่นตรงนั้นเลย มีส.ส.เตี้ยที่สุดในรัฐสภาเท่าพิภพเขาก็ได้ทำคลิปเอาไว้สูงเอาสูงที่สุดเหรอพี่ท้าววิภพแกก็ได้ทำคลิปเอาไว้ว่าอาหารการกินในสภาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมีคลิปมาฮะเดี๋ยวเชิญชมพร้อมๆกันงบประมาณของท่านผู้ชมนั่นแหละผักมามากนี่อะไรปลาดุกน้ำปลาหวานปลาดุกย่างพี่ท้าววิภพกินอะไรนะผัดมาม่ากับปลาดุกย่างน้ำปลาหวานพี่เข้าถึงสภาพี่ก็คิดถึงมาม่าอยู่อีกเหรอเป็นเส้นอร่อยอะไรก็อร่อยมาดูอาหารเนี่ยใช่เลยอาหารแบบมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสเตชันพี่ต้องเลือกเลยจะเป็นสลัดสเตชันจะเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์สเตชันพาสต้าสเตชันเป็นเพสตรีใช่ไหมพวกขนมอบขนมปังปลาท่องโกตัวอย่างไรแบบปลาท่องโกฮ่องกงอันนั้นเป็นสเตชันน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนมข้นโอ้โหสมศักดิ์ศรีไม่แต่ว่าทีเนี้ยคือต้องถามอีกนิดนึงคือสสผู้ทรงเกียรติเนี่ยเข้าไปทำงานมีข้าวเลี้ยงฟรีได้รับเงินเดือนด้วยใช่สิเอาพวกเราก็ทำงานเหมือนกันเราก็ทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยตอนเนี้ยแต่เราไม่ใช่เรากำลังเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนไม่เกี่ยวแต่เราซื้อข้าวกินเองนะคนละสเตชันที่พี่บอลพูดไว้คนละรูปแบบกันเราเนี่ยไม่ได้มีศักดิ์และสีเท่ากับพี่ๆสสสวในรัฐสภาดังนั้นอาหารการกินเชิญไปที่ร้านแม่ค้าไม่เกี่ยวกันไปที่ร้านป้าอ้วนป้าอ้วนถ้าอยากกินผัดปลาดุกร้านป้าอ้วนหรือต้มขาป้าอ้วนก็บุฟเฟ่พี่กิ๋งแต่เราจ่ายเองจะจ่ายตังค์อยู่ดีเงินเราเองนะฮะงานนี้ก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าโอ้โหท่านกินหรูอยู่สบายกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีการมาเน็บมาแนงมาอีกต่างหากดูที่หน้าจอทีวีงบประมาณค่าอาหารของเราเลือกเกิดไม่ได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงพอท่านเลือกเกิดเป็นสสสวท่านจะมีงบประมาณในการไม่ใช่ผ่านนะฮะงบประมาณในการรับประทานอันนี้ต่อมือไหมวันมือหนึ่ง200 400 400พันหนึ่งพอดีพอดีสสสวมือละพันคอฝอ60บาทคอฝอที่ปฏิบัติหน้าที่เหงื่อไหลไขย้อยใต้จักรแร้เนี่ยนะนั่งกินนะนั่งกินริมถนนเนี่ยนะ60บาททหารเกณฑ์คนจนเคยกิน60บาทคุณเป็นทหารเกณฑ์เหรอเป็นรดไงรดก็กินคล้ายๆพี่ทหารเกณฑ์กันเลยกินอะไรอ่ะ60บาทจำได้ป่ะจำได้จำได้มีหลายอย่างเป็นถัดหลุมเป็นถัดหลุมผัดผักมั่งต้มยำมั่งเนื้อก็เป็นวิญญาณหรือโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่กลางเมืองใกล้เมืองปริมณฑลชานเมือง20บาทพอไปเทียบกับท่านผู้แทนราษฎรสวแล้วเนี่ยโอ้โหต่างกันราวฟ้ากับเหวจริงๆหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนของท่านเถอะคุ้มค่าอาหารที่เราส่งให้ท่านรับประทานกันบ้างเถอะท่านบางทีไม่ต้องไปถึงเงินเดือนหรอกนะเพราะเงินเดือนท่านก็เป็นแสนกันทั้งนั้นนะเอาแค่คุ้มค่าข้าวที่สภาจัดให้เนี่ยก็พอแล้ว
พวกเราขอแค่นี้กันเลยค่ะเออขอเท่านี้จริงขอแค่นี้จริงคุณผู้ชมให้รู้สึกว่าไอ้ภาษีที่เราให้ไปอ่ะให้มันคุ้มหน่อยเออมันคุ้มที่ใช้ไปทุกบาททุกสตางค์นะอย่าแค่มากินข้าวแล้วกลับบ้านกันเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมในการเอาอาหารกลับบ้านเนี่ย มีคนเขานำร่องทำแล้วและไม่ได้ทำแค่เอากลับไปกินเองนะเอาไปแจกด้วยแต่แจกแบบเงียบๆไม่กล้าบอกใครกลัวดราม่ากลัวโดนทัวร์ลงนี่หมอทศเหรอฮะหลังจากนั้นเปิดเผยหมอทศค่ะพี่ต้นถูกต้องแล้วนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะคะส.ส.พรรคเพื่อไทยให้ดูเลยว่าอุ๊ยผมเอากลับแล้วผมไม่ได้เอากลับแค่ส่วนของผมด้วยเพราะมันมีบางคนที่เขาไม่เอาสิทธิ์ของตัวเองนะไม่เอากลับค่ะคุณผู้ชมหมอทศเนี่ยบอกว่าตัวผมเองหลังจากที่ประธานสภาอนุญาตให้เอาอาหารกลับบ้านได้ปิดประชุมแล้วครับก็เลยเตรียมเอาอาหารไปแจกคนไร้บ้านค่ะว่างๆไปเจอกันได้ราชดำเนินนะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเหลือเยอะเจ้าหน้าที่เขาแยกใส่ถุงเอาไว้ให้นี่แล้วแต่ละอย่างอะของดีทั้งนั้นเหมือนแบบที่ดูคลิปตะกี้เลยแบบที่สอสอกินเป๊ะเลยคุณผู้ชมกุ้งก็ตัวโตไข่ก็มาเต็มใบถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องแบบนี้พี่บอลไม่ได้มีหมูแบบเป็นเศษๆนะหมูมาเป็นชิ้นๆโอ้นี่แหละค่ะหมอทศเอามาแจกนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นราดหน้าทะเลกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเครื่องเยอะเลยเอามาแจกราชดำเนินเสร็จขยับไปหัวลำโพงต่อด้วยหมอทศบอกว่าทำแบบนี้บ่อยแต่ไม่กล้าบอกใครกลัวเกิดดราม่าค่ะแต่พอเป็นประเด็นขึ้นมาประธานสภาอนุญาตไม่ผิดกฎหมายเอาทีนี้หมอทศเปิดเผยได้แล้วใครไม่กินข้าวในสภามาบอกหมอทศนะแล้วก็ฝากอนุโมทนากับหมอทศได้เลยหมอทศเอามาแจกให้อยู่แล้วค่ะพอตั้งแต่เปิดประชุมสภาครั้งแรกๆก็เห็นแล้วข้าวมันเหลือบานเบอะแล้วก็พอประชุมเสร็จเนี่ยเขาก็จัดเนี่ยจัดเป็นถุงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้จัดเองนะเขาก็จะจัดแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ท่านก็เขาก็จะบอกกันช่วยเอากลับไปทานกันหน่อยที่เหลือก็ส่วนหนึ่งก็ให้รอพอๆบ้างให้อะไรบ้างก็เป็นประจำอยู่แล้วผมบอกงั้นผมก็ขอเอามาแจกคนไร้บ้านเนี่ยนะเขาก็บอกโอ้ยยินดีใหญ่เลยชาวโซเชียลเนี่ยชื่นชมคุณหมอกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องทำกับข้าวให้มันเหลือเบนขนาดนี้ทำเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเยอะหรอกแต่สสน่ะขาดประชุมเยอะบางส่วนก็เสนอความเห็นว่าถ้ามันจะเหลือเยอะขนาดนี้ตัดออกไปเลยดีไหมงบอาหารน่ะแล้วก็มาทำงานตามปกติใครหิวก็ไปซื้อกินเองก็มีลูกน้องตามมาไม่ใช่หรอแล้วเงินเดือนก็ต้องแบบหลักแสนน่ะ